วันนี้นี่ถือว่าน่าจะเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเลยสวัสดีค่ะขอบคุณคะแนนเสียงให้ก้าวไกลนะคะแล้วก็มาตลอดในนักดูเกตนะเขาบอกเขาได้เป็นสสทีนี้เขาจะมาแหม่ไหมตื่นตันดีใจปฏิกิริยาของชาวคลองบางหลวงทันทีที่ลูกเกดปวิตราจิตตกิจปรากฏตัวหลังชนะการเลือกตั้งน่าจะสะท้อนถึงความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าที่ส.ส.กรุงเทพพักก้าวไกลคนนี้เล่าถึงวิธีการหาเสียงที่ทำให้ชาวบ้านเปิดใจให้เธอได้ไม่ยากสวัสดีค่ะขอบพระคุณคะแนนเสียงเรามีแคมเปญในการลงพื้นที่อันนี้เฉพาะส่วนตัวนะคะของลูกเกดเองเนื่องจากเราเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เราอยากทำงานการเมืองแล้วเราก็ต้องกินข้าวเนาะฉะนั้นเราเริ่มด้วยการกินค่ะเราก็เลยทำเป็นแคมเปญร้านนี้อร่อยสำหรับการไปทานข้าวเพื่อที่จะได้รู้จักร้านต่างๆในพื้นที่เรายังไง1วันเราต้องได้ฝากท้องแน่ๆแหละพอเรากินข้าวเราก็จะมีสโลแกนขึ้นมาซึ่งอันนี้ขอบคุณพี่วิโรจน์ตั้งให้เนาะเป็นอะไรนะอร่อยถูกใจก้าวไกลชวนชิมเราก็ทำเป็นเซ็นสติ๊กเกอร์เล็กๆไปทำการแนะนำตัวกับเจ้าของร้านหรือว่าร้านไหนจริงๆเราไม่ได้ต้องกินทุกร้านหรอกแต่ว่ามันเป็นการเปิดทางเพื่อที่เราได้เข้าถึงเขาเป็นการเปิดบทสนทนาที่ไม่ใช่แค่ว่าผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยมีแค่ร้านอาหารเราก็จะมีกิจการต่างๆเราก็เลยเอ๊ะแถวนี้เนี่ยมันจะมีเสน่ห์เนาะแล้วก็เลยตั้งชื่อเป็นร้านเก๋ๆเสน่ห์ภาษีเจริญซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ภาษีเจริญเราก็จะเป็นแคมเปญร้านเก๋ๆเสน่ห์ภาษีเจริญก็จะมีสติ๊กเกอร์เหมือนกันเราก็จะได้ข้อมูลเช่นร้านนี้ตัดกระจกทำกรอบรูปเราก็จะถามว่าทำยังไงเครื่องตัดเป็นยังไงก็ได้ความรู้ด้วยค่ะแล้วพอเวลาผ่านไปมันมีเราก็จะมีการลงในเพจทำการแมทชิ่งได้มันจะมีคนมาแบบว่าในพื้นที่บ้านใต้บ้านเนี่ยอยากจะตัดกรอบรูปอ่ะจะทำที่ไหนดีเขาก็มีลูกค้ามันก็เป็นการชี้ช่องช่วยเขาขายช่วยเขาทำมาหากินด้วยคุณป้าหน้าอาที่เราแบบมาช่วยมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะมาพูดคุยกันไว้อย่างเงี้ยค่ะพักก้าวไกลมีความเป็นรุ่นใหม่ก็น่าจะเน้นหาเสียงแบบออนไลน์แสดงว่าเรื่องของการลงพื้นที่นี่สวัสดีค่ะลูกเกดนะคะก้าวไกลค่ะขอบพระคุณค่ะได้รับมอบหมายก็เลยขอบพระคุณมาขอบพระคุณคะแนนคุณแม่ก็จำได้เนาะค่ะให้กุญแจขอบคุณค่ะก็คือจริงๆแล้วการทำออนไลน์มันก็เป็นส่วนบวกอยู่แล้วที่โดยคาแรคเตอร์ของคนรุ่นใหม่ที่จะเล่นการสื่อสารทางออนไลน์แต่คิดว่าการเข้าถึงประชาชนโดยการเข้าหาที่พื้นที่นะค่อนข้างจะสำคัญเพราะบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยเล่นออนไลน์ไม่เป็นหรอกฉะนั้นเราจะเจอเขาแบบเราต้องมาหาโดยถึงที่อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นการเมืองแบบเดิมเนี่ยการมาลงพื้นที่เนี่ยจะต้องมีแบบโอ้โหขบวนใหญ่มากแล้วก็มีคนถือป้ายมีโทรโข่งไมโครโฟนมีโอ้โหมันเหมือนกับขบวนอะแล้วก็ชาวบ้านที่เขานั่งอยู่เนี้ยเอาง่ายคือมันตื่นตาตื่นใจแหละแต่เขาไม่ถึงอะเขาสัมผัสไม่เพราะเขาคุยสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วก็ยื่นบายบายเสร็จปุ๊บมองหน้าสวัสดีแล้วก็ไปบายบายแต่พักก้าวไกลเนี่ยด้วยความที่ทรัพยากรน้อยเนาะค่ะอาจจะทุนน้อยด้วยแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะเป็นทีมงานอาสาทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่ามันมีเวลาให้เวลาแต่ละบ้านให้เวลาแต่ละประชาชนได้พูดคุยมากกว่าการที่คุณไปทำแบรนด์ awareness ที่เดินไปแล้วแนะนำตัวว่าฉันเป็นพักนี้แล้วผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยเกดจะรู้ว่าบ้านเนี้ยลูกอยู่ที่ไหนทำงานอะไรแม่อยู่ถึงกี่โมง มีปัญหาคือค่อนข้างจะอินดีเทลกับเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยคือไม่ได้มาแจกใบปลิวแล้วก็เดินไปอ่ะใช่อย่างแบบอย่างช่วงมีกิจกรรมเนี้ยถ้ารดน้ำน้ำหัวผู้ใหญ่ก็ต้องไปที่วัดแต่ยังลูกเกดก้าวไกลมาถึงที่บ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องเดินทางแต่ผู้แทนเขาต่างหากที่มาหาเขาที่บ้านก็คะแนนค่ะหนูได้เป็นผู้แทนให้แล้วนะก็จะขอคุยว่าอะไรยังไงใช่ไหมเท่าที่ลงพื้นที่กับคุณลูกเกดเนี่ยพอจะสัมผัสได้ว่าเราเน้นการลงพื้นที่แบบเดินเท้าเคาะประตูบ้านซึ่งทุกคนก็เคาะเหมือนกันหมดเราเคาะไม่เหมือนคนอื่นยังไงล่ะคะ first impression ค่ะการรู้จักจำชื่อได้การเอ่ยถึงชื่อหรือว่าตอนแรกเราจะแนะนำตัวเขาก็ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าพักก้าวไกลเขายังจำชื่อเกดไม่ได้เลยบางคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะ
แล้วก็อันนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆอะค่ะพอเราระหว่างที่เราคุยเราจำเขาได้เขาจะรู้สึกดีว่ามันมีการเนมชื่อเขาตลอดเวลาระหว่างที่บทสนทนานั่นหมายความว่าเราให้ความสำคัญกับเขาให้ความใส่ใจเขาพอรู้จักกันแล้วเนี่ยครั้งถัดมาก็ไม่ลืมที่จะแล้วเราจะจำเขาได้อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าหุยมาครั้งที่แล้วจำชื่อได้ครั้งนี้ก็จำได้อีกมันก็ต่อยอดไปอีกแล้วว่าคนคนนี้เรารู้จักกันมันก็สร้างความประทับใจให้แล้วหลังจากนั้นพอเรามีเวลาอย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะเราต้องกินข้าวอยู่แล้วเนาะเราก็มากินข้าวเดินอ้าวพี่คนนั้นครั้งนี้เขาก็จะเริ่มแบบเป็นยังไงมาหาพี่ว่าอ่ามันก็เริ่มมีเปิดประตูแล้วก็จะเริ่มมีเวลาเขาก็จะแบบวันนี้ขายอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ขายโจ๊กก็จะมาขายผัดไทยแล้วนะไม่ได้เหมือนเดิมนะมันก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นมาอย่างเรื่องของการทำโพนะคะคือแต่ละพักเนี่ยก็จะมีการทำโพค่อยๆทยอยเก็บข้อมูลมากระแสไปถึงไหนแล้วช่วงใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยก็จะวัดกันอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจสำหรับคุณลูกเกดเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าคูหาเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราวัดผลยังไงคะก็โพของลูกเกดเองนี่แหละเป็นตัวของลูกเกดเองค่ะคือโพจากการเดินพื้นที่แล้วผลตอบรับของประชาชนในพื้นที่ว่าเขาแบบโผล่หน้ามาเลือกแน่ยกมือได้อะไรเงี้ยเบอร์9คือเขารู้เบอร์อะไรเงี้ยเป็นการตอบรับแล้วว่าเฮ้ยเขาจำเบอร์เราได้แล้วอะไรเงี้ยเบอร์9มาแล้วได้ยินเสียงแล้วอันนี้คือค่อนข้างมั่นใจแล้วแล้วก็มีแบบเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ได้เดินเข้าไปใช่ไหมป้าไปบอกให้แล้วอันนี้ก็คือแบบก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยขอบคุณหัวคะแนนธรรมชาติที่แบบว่าช่วยกันทำงานอย่างหนักนั่นหมายความว่าเราไปไม่ทั่วหรอกในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์กลับมาแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยคือโพที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วคิดยังไงคะที่หลายคนเขาบอกว่าก้าวไกลจริงๆที่ได้มาเนี่ยก็มาจากกระแสพรรคทั้งนั้นแหละอยากจะทำงานพิสูจน์คำพูดนี้ด้วยอะค่ะผลงานการทำงานที่ผ่านมาของทีมรุ่นพี่อันก้าวไกลในสภาชุดที่แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเราไม่ได้นั่งเทียนอยู่ในโซเชียลแล้วเอาเรื่องไปพูดแต่เราลงพื้นที่จริงได้งานจริงเนี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเราจะยังทำต่อไปแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นโจทย์ท้าทายหลังจากนี้คือการพิสูจน์ผลงานบนความคาดหวังของคนในพื้นที่